นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยและกรมควบคุมโรครวมกับกรุงเทพมหานครสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนนทบ,บุรีปทุมธานีและสมุทรปราการได้สุ่มประเมินสถานประกอบการประเภทห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์จำนวน15แห่งในเขตกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีสมุทรปราการและปทุมธานีระหว่างวันที่28กันยายนถึง18ตุลาคม2564 พบว่าประเมินผ่านทุกข้อจํานวน3แห่งคิดเป็นร้อยละยีส่วนอีก12แห่งยังประเมินไม่ผ่านบางข้อโดยมาตรการที่ทําได้ดีคือมีการจัดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่มีสัญลักษณ์แสดงระยะห่างและมีการทําความสะอาดสม่ําเสมอส่วนมาตรการที่มีข้อจํากัดในการดําเนินง,งานโดยแบ่งเป็นด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยเช่นการจํากัดจํานวนการห้ามรวมตัวกัน การเว้นระยะห่างของร้านอาหารและศูนย์การค้าไม่จัดให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งและไม่จัดเตรียมเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ประจำโต๊ะอาหารไม่มีการระบายอากาศที่ดีในห้องน้ำด้านพนักงานความปลอดภยัยพบว่าในกลุ่มกิจกรรมเสี่ยงไม่ได้มีการจัดชุดตรวจเอทเคให้พนักงานทุกคนและไม่สามารถตรวจได้ในทุก7วันและด้านผู้ใช้บริการปลอดภยัยเช่นไม่มีการควบคุมกำกับการคัดกรอง ความเสี่ยงก่อนเข้าสถานที่ด้วยไทยเซฟไทยหรือแอปพลิเคชันอื่นๆกิจกรรมเสี่ยงอธิอรณอาหารสถานที่ออกกําลังกายฟิตเนสไม่มีการเข้มงวดเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลการตรวจ ATK ของลูกค้าโดยกรมอนามัยขอความร่วมมือสถานประกอบการเข้มงวดให้มากขึ้นโดยการควบคุมความแออัดและการรวมตัวกันพร้อมทั้งกำกับให้กิจกรรมเสี่ยงปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้ใช้บริการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ ATK รวมทั้งหลักฐานการคัดกรองความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยหรือแอปพลิเคชันอื่นๆสำหรับร้านอาหารและศูนย์อาหารขอให้จัดสถานที่ให้ปลอดภัยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งและเตรียมเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ alcohol, ไว้ประจะําโต๊ะนอกจากนี้ขอความร่วมมือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการกากับดูแล,แลและติดตามการดําเนินง,งาน ให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแอป DMHTA อย่างเคร่งครัดด้วย